สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ Thai Franchise Center กลับมาพบกันอีกครั้งอีกนะครับผมสำหรับข้อมูลการลงทุนธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้เรานำเสนอการลงตู้ขายไอศกรีมเนสเล่การขายไอศกรีมนั้นเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของร้านค้าโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนกระแสตอบรับยิ่งมาแรงไอศกรีมเนสเล่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจไม่แพ้แบรนด์อื่นๆที่นำเสนอไปก่อนหน้าขอเพียงคุณมีหน้าร้านหรือมีร้านค้าในทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนใกล้โรงเรียนสถานที่ท่องเที่ยวสวนสนุกต่างๆถึงแม้ว่าจะมีแบรนด์ไอศกรีมมากมายในตลาดแล้วก็ตามแต่ไอศกรีมเนสเล่ที่เน้นผลิตไอศกรีมที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภคทุกวัยทั้งเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่โดยมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งแบบแท่งแบบโคนแบบถ้วยและแบบกล่องโดยเน้นความหลากหลายของรูปแบบไอศกรีมทั้งแบบนมและหวานเย็นเป็นหลักวันนี้ Thai Franchise Center มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอศกรีมเนสเล่การลงทุนในธุรกิจนี้ทำไมต้องขายไอศกรีมเนสเล่รวมถึงวิธีการขั้นตอนการลงตู้ไอศกรีมเนสเล่มาฝากผู้ที่สนใจอยากมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มนอกเหนือจากธุรกิจทั่วไปมาฝากกันครับมาทำความรู้จักกับไอศกรีมเนสเล่กันดีกว่าเนสเล่หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านเครื่องดื่มและอาหารคุณภาพของไทยและของโลกเริ่มทำตลาดไอศกรีมในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536นับเป็นเวลากว่า20ปีที่ทางเนสเล่มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมในการผลิตไอศกรีมที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาครอบคลุมกลุ่มลูกค้าตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่และครอบครัวโดยมีทั้งแบบแท่งแบบถ้วยแบบโคนและแบบกล่องโดยเนสเล่เอสกิโมเปิดตัวพร้อมเนสเล่ไอศกรีมในปีนั้นในช่วง7ปีแรกของธุรกิจเนสเล่ตั้งแต่พ.ศ. 2536ถึง2543เนสเล่เอสกิโมเริ่มเข้าสู่ตลาดโดยเน้นความหลากหลายของไอศกรีมรูปแบบของไอศกรีมนมและไอศกรีมหวานเย็นเป็นหลักในเวลาต่อมาเนสเล่เอสกิโมได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ของไอศกรีมที่ทำให้ไอศกรีมไม่ได้เป็นเพียงไอศกรีมนมหรือหวานเย็นอีกต่อไปรวมทั้งมีการพัฒนารสชาติและรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดความสนใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทำให้ไอศกรีมเนสเล่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั่วโลกกลับเข้ามาสู่การลงทุนธุรกิจตู้ขายไอศกรีมกันนะครับลงตู้ขายไอศกรีมเนสเล่ทำง่ายเพิ่มรายได้ดีสำหรับผู้สนใจอยากมีรายได้เพิ่มสามารถลงตู้ขายไอศกรีมเนสเล่ควบคู่ไปกับกิจการอื่นๆได้เช่นหากคุณมีหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารหรือร้านค้าชำทั่วไปโดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทแล้วแต่ขนาดของตู้สิ่งที่คุณจะได้รับมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ตู้ไอศกรีม 2. ไอศกรีมตามจำนวนที่ท่านต้องการขาย 3. ที่ตักไอศกรีมกรณีที่ท่านต้องการขายไอศกรีมแบบตัก 4. ป้ายแสดงรสชาติของไอศกรีม 5. ผู้ขายสามารถกำหนดราคาขายได้เองบริษัทจะมีราคาพื้นฐานมาให้ 6.ผลกำไรจากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายในส่วนของรูปแบบการลงทุนนั้นผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องมีพื้นที่หรือหน้าร้านอยู่แล้วที่สำคัญนะครับอยู่ในทำเลที่มีประชากรหนาแน่นปานกลางถึงสูงไม่มีค่าลงทุนขั้นต่ำเมื่อท่านไม่ต้องการขายไอศกรีมแล้วสามารถส่งคืนตู้ไอศกรีมให้กับทางบริษัทได้ทั้งนี้ทางบริษัทแม่จะมีสื่อส่งเสริมการขายให้ฟรีตามกำลังการลงทุนโดยจะเสียค่าไฟ
ค่าไฟฟ้านะครับประมาณ330บาทต่อเดือนนี่เป็นการคิดค่าเฉลี่ยมาให้รวมถึงได้ผลกำไรที่ 25% ต่อการลงทุน1ตู้ท่านที่สนใจอยากลงทุนตู้ไอศกรีมเนสเล่สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์02-657-8080ในวันทำการคือจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือคลิกไปที่ facebook.com/nestdayicecreamth ลองดูนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางธุรกิจที่ท่านสามารถหารายได้เพิ่มจากการที่ท่านมีหน้าร้านอยู่แล้วมีพื้นที่ว่างๆอยากจะหารายได้ที่มากกว่ารายได้ปัจจุบันช่องทางการลงทุนตู้ไอศกรีมเนสเล่เน้นเลยครับทำเลสำคัญถ้าท่านคิดว่ามีทำเลที่เป็นที่น่าสนใจมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอยากจะลงทุนตู้ติดต่อเข้าไปได้ครับในส่วนท้ายสุดนี้สำหรับท่านผู้ชมผ่านเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ต้องเรียนนะครับว่าทางเรายินดีนำเสนอข้อมูลการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจการหาตัวแทนจำหน่ายดูรวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพียงท่านคลิกไปที่ www.thaifranchisecenter.com ที่นี่รวมธุรกิจไทยที่น่าสนใจเป็นจำนวนมากฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับท่านใดสนใจธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรวมธุรกิจไทยเว็บไซต์ thaifranchisecenter.com